นายวิสุทธิ์สุโกศีประธานออเทสประเทศไทยร่วมกับนายฟูโตชินากายามะและนางจิตราศรีรุ่งเรืองผู้แทนจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์คอสคันทีแรลลี่นานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกับรายการเอเชียคอสคันทีแรลลี่2019โดยมีนักแข่งกว่า10ประเทศจากเอเชียตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเส้นทางก็เริ่มต้นจากเมืองพัทยาและสิ้นสุดการแข่งขันที่กรุงเนปรีดอประเทศเมียนมารวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 2,000 กิโลเมตรซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะ